วันนี้ฝ้ายพามาต่อที่จิโนะในนากาโน่มีที่เที่ยวน่าสนใจหลายที่เลยค่ะอย่างซูวะไทชะมาเอมิยะสามารถนั่งแท็กซี่มาจากสถานีจิโนะได้เลยใช้เวลาแค่10นาทีซูวะไทชะถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเฉพาะในนากาโน่รอบทะเลสาบซูวะก็มีถึง4ที่แล้วหลายคนอาจจะพอคุ้นๆกับเทศกาลโค่นต้นไม้ใหญ่ที่เรียกว่าองบาชิระเขาก็จะจัดทุกๆ7ปีที่ฝ้ายมาวันนี้คือมาเอมิยะที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดาศาลเจ้าสุวะไทฉะและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติรอบข้างได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะในเมืองนี้ก็มีสถาปัตยกรรมเจ๋งๆของเทรุโนบุโฟจิโมริด้วยนะคะเขาเน้นการออกแบบและใช้วัสดุที่กลมกลืนกับธรรมชาติที่โดดเด่นมากๆเลยคือเรือนชงชาแบบลอยฟ้าที่สามารถขึ้นไปใช้และชงชาบนนั้นได้จริงๆนะคะแต่เขาจะมีกิจกรรมนี้ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นตอนอากาศหนาวแบบนี้กลัวไต่ขึ้นไปไม่ไหวมันหนาวเกินใครชอบกินโซบะที่นี่เขามีร้านที่ทำโดซุกิโซบะโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากแถวยาสึกะตะเกะก็คือร้านโซบะคิริโดเกนเท่าที่ฝ้ายเข้าใจคือเป็นโซบะที่มาจากการแช่เมล็ดโซบะแล้วมาบดเป็นโดเพื่อทำเป็นเส้นโดยที่ไม่ได้ใช้แป้งบัควีตเลยก็จะมีกลิ่นและ texture ที่แตกต่างจากทั่วไปอร่อยแบบสบายท้องมากๆที่สำคัญคือมีพริกที่สร้างความเผ็ดได้จริงขนมหวานก็อร่อยค่ะมาที่เมืองหนาวขนาดนี้ผลผลิตอีกอย่างของเขาที่น่าสนใจและถูกใจคนชอบของเฮลตี้อย่างเรามากๆเลยก็คือคันเตนเชื่อว่าหลายคนที่มาญี่ปุ่นอาจเคยได้กินแล้วในส่วนผสมของขนมหรืออาหารต่างๆทำมาจากสาหร่ายสีแดงอันนี้มีไฟเบอร์สูงดีต่อผิวและไม่มีแคลอรี่ซึ่งต้องทำในที่อากาศหนาวมากๆเท่านั้นถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เป็นแท่งแบบนี้เขาเรียกว่าโบคันเตนค่ะมีแค่ที่ซูวะเท่านั้นใช้ทำอาหารได้เยอะมากทั้งโอเด้งราเมงหม้อไฟต่างๆเป็นตัวดังและพรีเมียมของที่นี่เลยค่ะเขามีกิจกรรมพาทัวร์โรงงานเล่าถึงการผลิตคันเตนของที่นี่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนได้ออกมาเป็นเหมือนเจลลี่เด้งดึงที่เรียกว่านามาเต็งตอนนี้ก็สามารถกินได้แล้วนะคะแต่ถ้าจะเอาไปทำเป็นโบคันเตนก็ต้องเอาไปตากแห้งด้วยความหนาวเย็นข้างนอกต่อแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะถือเป็นภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องการตากแห้งเขาก็เลยอยากทดลองทำอะไรใหม่ๆเช่น Apple Freeze Dry ธรรมชาติที่ร่วมมือกับร้านขายผลไม้เอาผลไม้ที่อาจไม่สวยเท่าไหร่ต้องคัดออกนำมาฟรีซจะได้ไม่เสียทิ้งเปล่าๆเป็น Zero Waste นามาเตนที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้เอามากินกับน้ำสลัดงาเบาๆแต่อร่อยนัวมากและเขาก็ยังคิดไอเดียใหม่ๆในการใช้คันเตนไปทำของกินเช่นขนมกรอบรสชาติต่างๆอันนี้เราชีสโชยุชีสโชยุชีว้าวอันนี้รสโชยุอร่อยมากๆใส่ได้ 12 แคลเท่านั้นนะเป็นอีกที่นึงที่ฝ้ายอยากแนะนำให้ลองแวะมามากๆเลยอ่ะนั่งรถมา25นาทีจากสถานีจิโนะมาลงที่นี่เที่ยวได้จุใจมากเลยนะวิวดีของกินท้องถิ่นอร่อยไว้มีโอกาสเจอกันอีกแน่นอนค่ะ